ไอ้ตัวนี้ที่หลังก็นิดหน่อยครับมีหายหรือยังครับพี่ยังมีมันมีเชื้ออยู่เพราะลุยทำงานร้องเพลงด้วยแล้วก็ลงน้ำด้วยอะไรด้วยก็ตอนนี้มีทัวร์ที่ต่างประเทศหรือว่านอกประเทศเยอะพอกันครับอ๋อตอนส่วนใหญ่ทัวร์ในเมืองไทยครับเล่นในเมืองไทยให้ครบก่อนครับพักผ่อนน้อยด้วยไหมคะพี่ตูนเห็นว่าตอนนี้แบบทัวร์ติดใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นส่วนแลตัวเองยังไงก็ผมจะไม่ค่อยเป็นคนมีวินัยนะก็คือแบบชอบใช้ร่างกายแบบหักโหมมากบางทีเรามีกิจกรรมเยอะที่เราอยากทำออกกำลังกายเล่นคอนเสิร์ตและช่วงนี้เราเริ่มทำอัลบั้มใหม่ด้วยคิดเพลงแต่งเพลงทำเดโมอะไรเงี้ยเราก็อยากจะใช้เวลาให้มีค่าที่สุดร่างกายเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นมาก็หายอะไรเงี้ยก็พยายามลุยมันวีคไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะเราเองก็มีตารางที่แน่นครับก็ไม่ชินแล้วครับพี่ก้อยดูแลไงบ้างคะพี่นี่ไงผมว่าต้องมาคำถามนี้แน่เลยเขาก็ดูแลดีมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ค่อยได้เจอกันเพราะว่างานก็นานๆก็กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็โทรเดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีเนาะมันก็เหมือนแบบใกล้กันอะไรเงี้ยก็ดีไม่มีน้อยใจเนาะไม่เขาเองก็ไม่ว่างเหมือนกันต่างคนต่างทำงานครับรอมากแล้วครับพี่พอจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือยังข่าวดีแบบไหนล่ะโอเคก็อย่างก็บอกอย่างที่บอกตลอดนะก็วางแผนนะครับก็วางแผนแล้วก็ประคับประคองแล้วก็ศึกษากันก็คิดว่าถ้าทุกอย่างลงตัวก็คงไม่พ้นคนนี้แหละแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงให้เรามีงานที่มันเรามีเป้าของงานอีกเฮือกหนึ่งกับสิ่งที่เราอยากจะทำหลายๆอย่างในปลายปีรวมถึงปีหน้าด้วยไงอยากให้มันสำเร็จลงด้วยไม่มีห่วงใช่คือผมตั้งใจจะทำโครงการที่ผมวิ่งนะฮะผมอยากจะทำให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่กล้าพูดว่าจะทำตลอดชีวิตแต่ว่าจะทำให้ไปเรื่อยๆจนกว่าแรงเราจะหมดแล้วก็ปลายปีนี้ก็อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอติดตามว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเรื่องของงานปกติก็กำลังทำอัลบั้มใหม่ของ Body Slam อยู่แล้วก็คิดว่าไม่เกิดปีนี้น่าจะได้ฟังคราวนี้เรื่องเป็นโรงพยาบาลหรือว่าอยากจะเปลี่ยนผมยังเชื่อว่าความต้องการแรงสนับสนุนจากคนไทยในเรื่องของโรงพยาบาลคนป่วยหรือแม้กระทั่งวงจรของโรงพยาบาลการรักษาเนี่ยมันยังต้องการอยู่และผมคิดว่ายังต้องการอยู่อย่างไม่สิ้นสุดคนป่วยมีทุกวันคนป่วยเกิดขึ้นทุกวันเครื่องมือแพทย์ก็เก่าชำรุดทุกวันต่อให้ทันสมัยมันก็ต้องการเปลี่ยนมันต้องการแรงสนับสนุนจากทุกๆคนไม่ตอนนี้มันไม่ถึงเวลาของการหาคนผิดมันไม่ใช่เวลาของการไปหาต้นตอว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์แล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นกึ่งหน้าที่กึ่งหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังของตัวเองแล้วผมเชื่อว่าไม่มากกว่านั้นมันจะดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนี่ประเทศเราบ้านเราต้องช่วยกันเองถ้าเราไม่ช่วยกันเราไม่คงไม่มีใครมาช่วยเราโครงการที่ผมทำอยากจะเน้นหนักไปที่การที่เราไม่ได้มุ่งหวังเงินจำนวนเยอะจากทุกคนเราอยากจะแค่อยากจะแบ่งให้ทุกคนแบ่งปันเงินจำนวนน้อยๆจากคนจำนวนเยอะๆที่เรามีกันอยู่70ล้านเนี่ยมากองรวมกันดูสิว่ามันจะช่วยชีวิตได้สักกี่ชีวิตผมเชื่อว่ามันช่วยได้หลายชีวิตช่วยชีวิตพ่อคนนึงของครอบครัวให้เลี้ยงลูกมีคุณภาพอีก 4-5 คนได้ไม่ต้องเป็นเด็กติดยาไม่ต้องเป็นปัญหาของสังคมผมแค่ว่าแค่นี้มันก็คุ้มแล้วกับ10บาท20บาทของแต่ละคนที่เอามากองรวมกันมันเป็นฟาวเดชั่นเลยมั้ยผมไม่ได้คิดใหญ่ผมทําด้วยตัวคนเดียวกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงโดยมีผมเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเราก็ทําเต็มที่ในแบบของคนของเราที่ทําได้
แล้วก็เชื่อว่าไม่มากก็น้อยทุกคนก็จะร่วมด้วยช่วยกันครับอยากรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เลยเป็นผมว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะครับที่ผมเคยเดินออกไปเดินห้างนะฮะแล้วก็มีนักศึกษาครูคนหนึ่งเข้ามาขอจับมือขอถ่ายรูปเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียนครูอยู่เขาประทับใจที่เราทำมากแล้วเขาก็บอกว่าหนูจบเป็นครูเนี่ยหนูจะสอนให้เด็กทำเพื่อคนอื่นเยอะๆแล้วหนูก็จะทำเพื่อคนอื่นด้วยขอบคุณมากที่เป็นแรงบันดาลใจแค่นี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมากกว่าการเอาเงินมาช่วยคนละมันได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ขึ้นในใจของเด็กน้อยหลายๆคนเด็กใหญ่หลายๆคนที่กำลังหาหลักในการใช้ชีวิตอยู่ก็ดีที่สิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันไปช่วยบันดาลใจเขาได้ครับพี่ก้อยให้สัมภาษณ์ว่าอีกประมาณไม่เกิน3ปีอะไรเงี้ยมีการคุยกันแล้วเหรอฮะพอพี่ก้อยมีตัวเลขด้วยใช่ไหมครับกดดันให้พี่ตูนโอเคโอเคกดดันผ่านสื่อใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเร็วกว่า3หรือช้ากว่า3ก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ผมจะเดือนหน้าก็38แล้วแล้วเลยพี่ตูมีแพลนบ้างไหมแบบแอบบอกนิดนึงก็ได้คิดนะคือก็อย่างที่บอกทุกครั้งเนี่ยอัปเดตกันทุกครึ่งปีว่าผมก็อยากมีครอบครัวอยากมีตัวน้อยอยากมีอะไรเงี้ยหลานเขาน่ารักมากเลยหลานเขาน่ารักมากเนี่ยหลานเขาน่ารักมากเอ้ยเจ้าซัมเมอร์น่ารักมากแล้วแบบก็เราก็อยากขยับฐานะของคือตอนนี้ในความเป็นคนนะเนาะเราก็เป็นลูกของพ่อแม่อย่างเดียวเนาะก็ผมว่าความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนก็อยากขยับเป็นพ่อแม่ของใครบ้างอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราโตขึ้นอย่างแท้จริงก็ได้ก็ไม่ถึงเวลานะครับครอบครัวของฝ่ายมีแบบเล่งพูดบ้างไหมครับโอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับท่านน่ารักแล้วก็ท่านก็เอ็นดูผมนะครับเอ็นดูผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันดูน้องรู้นอกทางอะไรเงี้ยเนาะก็ท่านน่ารักท่านก็เลี้ยงข้าวผมประจำไม่อยากได้อะไรแล้วครับไม่อยากได้อะไรแล้วครับจากคนพิเศษก็ไม่มีอะไรอยากได้เลยไม่อยากแค่นี้ก็เกินชีวิตแล้วครับก็อยากทำให้คนอื่นเยอะๆตอนนี้ตูนเสิร์ฟก่อนค่ะ